ครับผมเอกสิทธิ์จุมเจริญวินแชร์บาสเกตบอลกัปตันทีมวันนี้เกมวันนี้เปลี่ยนโค้ชรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เหรียญทองแล้วก็เป็นสมัยครั้งที่6ของทีมวินแชร์บาสเกตบอลของเราครับผมประเทศไทยขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่เล่นกันได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมผู้ดูแล้วดูทางบ้านแล้วก็ที่ในสนามที่มีให้กำลังใจพวกเราขอบคุณครับพูดเกมอ่ะโอ้โหแม่งไม่อยากจะพูดเลยไอ้พี่ก็ถามพูดอะไรมาเกมวันนี้กับมาเลย์ก็นิดหน่อยเฟิดมากกรรมการด้วยแล้วก็อะไรนะหลายอย่างที่เห็นนะครับได้ดูได้อะไรก็ไปรับชมเอาHi guys, good afternoon. Hope y'all had good lunch. Hi guys, good afternoon. Hope y'all had good lunch. Let's go. My.ผมนายวิศสิทธิ์ยังประดิษฐ์ครับเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดการทีมครับกีฬาบอสเชียพูดภาพรวมของการแข่งขันบอสเชียในครับสำหรับภาพรวมการแข่งขันบอสเชียที่กีฬาอาเซียนบาร์เกมครั้งที่9ที่มาเลเซียนะครับถือว่าเจ้าภาพก็ทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสไหนก็ตามบอสเชียมีทั้งหมด7คลาสนะครับ7เหรียญทองซึ่งจริงๆแล้วถ้ามาเลเซียไม่คิดแบบคิดเหมือนที่เราพูดกันนะครับเขาอาจจะไม่จัด BTC ก็ได้เพราะมีประเทศน้อยแต่เขาก็ยอมจัดเพื่อพัฒนานักกีฬาของเขานะครับซึ่งทำให้เราก็ได้เหรียญครบทั้ง7เหรียญทองครับสาเหตุเนื่องจากว่าทางทีมเราเตรียมมาดีนะครับทางกองทุนให้เก็บตัวตั้งแต่มกราเพราะว่ากีฬาบอสเชียนั้นอยู่ในการลดทุนตะเกียงนะครับเริ่มในก้าวมกราเก็บตัวเป็นต้นมาการที่ซ้อมมากๆซ้อมบ่อยๆแล้วก็สนับสนุนให้ไปแข่งขันทำคะแนนสะสม
ทำให้กีฬาเราพัฒนาครับที่น่าสนใจน่าดีใจคือนักกีฬาเราที่เป็นนักกีฬาหน้าใหม่ตามนโยบายของท่านจุตินันท์พิรมภักดีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับได้เข้ามาชิงและคว้าเหรียญทองด้วยนะครับและรวมเหรียญเงินก็ถือว่าไป91แล้วครับของบอกเกียครับสำหรับเด็กวิธี3ที่เป็นนักกีฬาหน้าใหม่ที่ขึ้นมาชิงเนี่ยขึ้นมาผ่านมาถึงรอบชิงนะครับสามารถปราบมือสูงของสิงคโปร์ได้หมดคนนี้เป็นประจำแนวทางของคุณนายนพพิรมภักดีนะครับนายกสมาคมซึ่งให้เก็บเด็กขึ้นมาฝึกซ้อมแล้วก็ปั้นเพื่อจะได้เป็นตัวรองนะครับแล้วเมื่อเขามีความสามารถดีขึ้นเราเลยตัดสินใจส่งมาแข่งรายการนี้ครับก็สามารถปราบมือสูงได้แล้วเข้าชิงรายการนี้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าขอบคุณท่านนายนพนายกนะครับสำหรับต่อไปพวกเกียร์เราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยการเวิลด์โอเพ่นที่ประเทศไทยนะครับในระหว่างวันที่2ถึง10ตุลาคมครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากซึ่งคุณจุตินันท์เป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันครับก็อยากให้ทางประชาชนหรือคนไทยเราได้มีเวลาว่างแล้วไปดูและส่งแรงใจแรงเชียร์ครับผมขอบคุณมากครับครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้วค่ะอยากจะบอกอะไรกับคนไทยพ่อแม่หรือว่าโค้ชบ้างหรือว่ากับเนี่ยคนข้างตัวเราเนี่ยเสมือนเป็นคู่หูกันเลยก็อยากจะขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจค่ะแล้วก็ขอขอบคุณไกด์แล้วก็ขอขอบคุณคุณจุตินันท์นะคะที่สนับสนุนมาแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดค่ะจากนี้ค่ะโปรแกรมเห็นบอกว่าจะมีเตรียมตัวไปควอลิฟายแล้วก็ปีหน้าก็เอเชียนเกมด้วยค่ะอย่างน้องโบวางแผนไว้ยังไงบ้างไหมก็คิดว่าวางแผนไว้สูงสุดก็คงจะต้องเอาเหรียญที่เอเชียนเกมกลับมาให้ได้อะค่ะเดี๋ยวต่อหลังจากนี้ก็น่าจะปล่อยพักคร่าวๆน่าจะประมาณไม่ถึงเดือนครับประมาณเกือบเดือนก็จะปล่อยน้องเขาพักก่อนสบายๆรีแลกซ์แล้วก็ค่อยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่น่าจะประมาณเดือนหลังตุลาประมาณหลังตุลาจะปล่อยพักแล้วก็เดี๋ยวกลับมาก็ค่อยเต็มที่กันใหม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีควอลิฟายอีกแมตช์นึงแล้วก็กีฬาอีกเกมอีกแมตช์นึงครับผมคาดหวังไว้กับทัวร์นาเมนต์หลังจากนี้ยังไงคะคืออย่างระดับอาเซียนถือว่าเราก็เป็นเบอร์หนึ่งแล้วครับก็คาดหวังไว้ก็คงคาดหวังไว้เหมือนเดิมว่าต้องเก็บคะแนนสะสมแล้วก็จะไปพาราลิมปิกที่ญี่ปุ่นให้ได้แล้วก็น่าจะผมกะหวังลึกๆนะครับก็คืออยากให้น้องเขาได้เหรียญได้เหรียญนึงก็ได้ครับหมายก็คือความคาดหวัง